ที่ร้านคงกลัวแมลงสาบไหมไม่กลัวมันอร่อยมากสวัสดีครับทุกคนผมชื่อเควินครับมาจากจีนเป็นคนฮ่องกงครับวันนี้ผมจะลองพูดภาษาไทยอัดวิดีโอนี้ครับไม่รู้จะพูดชัดเจนหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าข้างหน้าจะมีซับไตเติลครับโอเควันนี้ผมจะพูดถึงว่าทำไมผมจะต้องเลือกผู้หญิงอีสานครับก่อนดูวิดีโอนี้ขอทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมครับทำไมผมจะชอบผู้หญิงอีสานข้อที่หนึ่งผู้หญิงอีสานหลายๆคนก็ทำข้าวแปงอาหารไทยอีสานจีนญี่ปุ่นฝรั่งทำได้หมดทุกอย่างครับอร่อยอร่อยด้วยไม่ต้องห่วงไม่มีข้าวกินจะไม่ต้องไปซื้อข้าวแล้วก็ไม่ต้องไปกินข้าวข้างนอกบ่อยๆอย่างนี้ครับข้อที่สองผู้หญิงอีสานไม่กลัวแมลงที่แรกคงกลัวแมลงสาบไหมไม่กลัวมันอร่อยมากรู้ไหมครับผู้ชายเหมือนผมกลัวแมลงมีเยอะแยะถ้ามีแฟนอีสานจะไม่ต้องกลัวแล้วเวลาเจอแมลงสาบก็ไม่ต้องกลัวแล้วเพราะว่าเขาจะจัดการให้มันไม่ถึงพ่อมาเอาสิ ไปไหน ไปไหน ไปไหนแล้วไปไหนแล้วโอ๊ยรักกระแตนมากราบฉันเข้ามาทิ้งไปแล้วเอ้าไปไหนแล้วข้อที่สามเวลาไปเที่ยวกินเหล้าแต้นผู้หญิงอีสานกับที่อื่นจะไม่เหมือนกันเห็นไหมเวลาดูผู้หญิงอีสานแต้นมันจะสดลุกมากๆไปเที่ยวกับคุณอีสานจะไม่เบื่อเลยข้อที่สี่ซื้อของเก่งข้อที่ห้าสวยธรรมชาติปกติก็ไม่ทำสัญญากรรมนะใครอ่ะข้อที่6เรียนลูกเก่งความจริงทุกคนก็มีความสวยกับความดีแค่แล้วแต่คุณชอบโชคดีทุกคนก็หาเมียได้ดีๆแล้วครับขอกดไลค์กดแชร์กดติดตาม K in Thailand เป็นกำลังใจให้ผมแล้วครับขอบคุณครับครั้งหน้าเจอใหม่นะครับสวัสดีครับ